ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วิดีโอสรุปข้อสังเกตและอีสเตอร์เอ็กของบูบาเฟตเอพิโซดที่4นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเอพิโซดที่ชวนให้ตื่นเต้นที่สุดแล้วนะครับเพราะเรื่องราวมันได้มาบรรจบกันสักทีเอาล่ะแต่ก่อนจะพูดถึงเนื้อเรื่องเดอะมูฟก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดู Book of Boba Fett ก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะข้อสังเกตแรกก็คือชื่อตอน The Gathering Storm พายุที่กำลังก่อตัวซึ่งคำว่า Gathering นั้นสามารถแปลว่าการรวบรวมก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าดูจากบริบทของตอนนี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงการรวบรวมสิ่งสำคัญต่างๆของพระเอกตั้งแต่ยานประจำตัวชุดเกราะแล้วก็พรรคพวกข้อที่2 Boba Fett เดินทางผ่านทะเลทรายไปบนแบนท่าสิ่งมีชีวิตประจำถิ่นของดาวทาทูอินซึ่งระหว่างทางเราจะได้เห็นซากโครงกระดูกของแบนท่าตัวอื่นกองอยู่บนผืนทรายโดยซีนนี้ก็คล้ายกับโครงกระดูกของ Crate Dragon อีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตประจำถิ่นของดาวดวงนี้ที่ปรากฏใน Star Wars New Hope อีกด้วยครับข้อสังเกตที่3ก็คือชื่อยานของโบบานั้นเดิมทีใช้ชื่อว่า Slave 1แต่ว่าชื่อนี้ถูกตัดออกไปนะครับเพราะความหมายของ Slave ก็คือทาสทางดิสนีย์คงมองแล้วล่ะครับว่ามันคงไม่เหมาะสมอีกทั้งโบบาก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายแล้วด้วยนะครับทีมสร้างก็เลยเปลี่ยนบทให้พระเอกเรียกชื่อยานของตัวเองตามชื่อรุ่นยานแทนว่า Fly Spray ที่เป็นชื่อทั่วไปของยานรุ่นนี้ที่ปรากฏในจักรวาล Star Wars Help me recover my Fire Spray gunshipข้อที่4ทาทูอินนั้นอยู่ในระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์2ดวงทว่าในซีนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าดวงจันทร์ที่หมุนรอบทาทูอินนั้นมีถึง3ดวงครับข้อที่5พลุแฟร์ที่ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ให้คำตอบเรื่องจุดเชื่อมโยงกับแมนดาโลเรียนจนได้ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้แมนดาโลเรียนคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก Star Wars Return of the Jedi 5ปีฉะนั้นก็แปลว่า Book of Boba Fett Episode ที่1ไปจนถึง EP ที่3ในซีนที่โบบาเดินทางไปยังมอสไอซ์ลีระยะเวลาที่เขาอยู่ร่วมกับพลัสเคนเรเดอร์ก็น่าจะประมาณ 4-5 ปีด้วยเช่นกันครับข้อสังเกตที่6ในซีนเดียวกันพลุที่ถูกยิงขึ้นไปก็เป็นพลุที่แมนโดกับเพื่อนบาวตี้แฮนเตอร์ยิงขึ้นไปเพื่อบดบังการมองเห็นของเฟเน็กชันในขณะเดียวกันโบบาที่เห็นแบบนั้นก็เข้าไปตรวจสอบครับซึ่งซีนนี้มีความแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือโบบาเฟตในแมนดาโลเรียนจะเดินมาด้วยเสียงรองเท้าที่เหมือนโลหะกระทบกันทว่าใน Book of Boba Fett ได้ตัดเสียงนี้ออกไปให้เข้ากับสภาพที่พระเอกเป็นอยู่ณปัจจุบันนั่นเองครับข้อที่7มอดด็อกเตอร์คนนี้รับบทโดยสตีเฟนลีบรูเนอร์ศิลปินชาวอเมริกันที่เป็นทั้งนักแต่งเพลงนักแสดงนักร้องและที่เป็นภาพจำเลยก็คือเขาเป็นมือเบสที่รู้จักกันในสมญานาม Thundercat ทั้งนี้เพลงประกอบในซีนที่โบบาเดินทางไปถึงนั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นไลน์เบสที่เขาเล่นเองหรือเปล่าแต่การใส่เพลงที่เป็นเอกลักษณ์และฉีกจากเพลงประกอบทั่วไปของ Star Wars ก็น่าจะเป็นการให้เกียรตินักแสดงท่านนี้ครับข้อที่8การ modify ร่างกายให้มีส่วนที่ประกอบเข้ากับเครื่องจักรได้กลายเป็นความนิยมของกลุ่มวัยรุ่นบนดาวทาทูอินเราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ส่งต่อมาจากตัวละครดาร์ธเวเดอร์ครับเพราะเมื่อ5ปีก่อนเวเดอร์คือหนึ่งในผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในกาแล็กซีและเขาก็ไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มตัวแต่ก็มีอวัยวะส่วนใหญ่ที่ถูกแทนที่ด้วยชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ฉะนั้นการ modify ตัวเองตามเวเดอร์จึงเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นให้กับวัยรุ่นแก๊งนี้ก็เป็นไปได้ครับข้อที่9การผ่าตัดเปลี่ยนสภาพร่างกายของเฟเน็กเพื่อช่วยชีวิตเธอก็แสดงให้เห็นถึงระบบภายในที่เคยปรากฏมาแล้วในแมนดาโลเรียนครับเรายังได้เห็นระบบท่อน้ำที่เป็นของเหลวสีแดงและสีน้ำเงินที่น่าจะสะท้อนถึงของเหลวที่ใช้ทดแทนเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายกับเลือดดำที่ย้อนกลับไปรับออกซิเจนใหม่ที่ปอดข้อที่10การบุกถล่มแคมป์ของทัสเคนเรเดอร์โดยพวกนิกโทนนั้นไม่ใช่เหตุการณ์ปกติเฟเน็กเป็นคนยืนยันเรื่องนี้ให้เราเองนะครับและมันอาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงมายังอีเวนต์ในไทม์ไลน์ปัจจุบันด้วยเพราะว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มขั้วอำนาจในโลกใต้ดินจะอยู่เบื้องหลังซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งเดอะฮัตไพซินดิเคทหรือว่ากลุ่มอื่นๆนอกจากนี้ครับข้อที่11เมื่อลอบเข้าไปในพระราชวังของจับบ้า2ตัวเอกเข้าไปทางห้องครัวและนั่นทำให้เราได้เห็นการควงมีดของขุนพ่อครัวครับซึ่งแพทเทิร์นการควงผมว่าแฟน Star Wars พอได้เห็นปุ๊บก็น่าจะคิดเหมือนกันหมดแน่ๆว่านี่คือการควงดาบไลท์เซเบอร์แบบเดียวกับที่นายพลกรีวัสทำนั่นเองข้อที่12หุ่นยนต์คล้ายกระต่ายที่สร้างความลำบากให้กับโบบาคือแทบจะพังห้องครัวได้เลยครับกว่าเขาจะจับมันได้ซึ่งหุ่นตัวนี้มีชื่อว่าเลฟเซอร์แวนดรอยที่มักจะปรากฏตัวบ่อยๆใน Star Wars The Clone War ครับข้อที่13เบสคาโลหะที่ใช้ทำชุดเกราะของพระเอกและเหล่าแมนดาโลเรียนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โบบารอดจากกรดน้ำย่อยของซาแลกมาได้
ข้อที่14 seismic charge ระเบิดประจำยานของโบบาที่ใช้จัดการซาแล็กนั้นเคยใช้มาแล้วตั้งแต่ที่จังโก้เฟสใช้หลบหนีโอบิวันและอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตอนที่โบบาใช้มันจัดการกับศัตรูในตอนที่เขาร่วมมือกับแมนโดในเดอะแมนดาโลเรียนครับ Fire in the hallข้อที่15การที่แบล็คคือสถานก็ไปทำร้ายพวกทรานโดชาก็เพราะว่าเผ่าพันธุ์บูกี้นั้นเคยถูกไล่ล่าโดยเอเลี่ยนสายพันธุ์นี้สังเกตได้จากฉากยื่นบรรณาการที่ทรานโดชาเอาขนของบูกี้มาให้กับโบบานั่นเองนอกจากนั้นในช่วงที่เจ้าของร้านเข้ามาเกลี้ยกล่อมเรายังได้รู้จักชื่อเล่นของแบล็คบูกี้คนนี้ด้วยครับชื่อเล่นของเขาก็คือซานโตข้อที่16ชุดของพนักงานร้านที่เป็นคนรับเงินมาจากแบล็คคือสถานนั้นเป็นชุดที่เลอาใส่ตอนที่ถูกจับบ้าจับตัวมาด้วยครับข้อที่17ซีนที่จับบ้าเชิญหัวหน้ากลุ่มทั้ง4ที่มีพื้นที่ปกครองในเทดูอินมาเจรจาก็เป็นซีนที่คล้ายกับฉากเจรจาของแก๊งต่างๆในภาพยนตร์เรื่อง Godfather ที่เขาฉายในปี1972ครับนอกจากนั้นกลุ่มอควาลิสที่ถูกเอ่ยถึงไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้ก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้วด้วยครับนอกจากนั้นซีนนี้โบบายังแสดงให้เห็นเป็นเชิงในยะแฝงด้วยนะครับว่าถ้าพวกเขาให้ความร่วมมือกับพระเอกหัวหน้ากลุ่มเหล่านี้ก็จะได้ร่วมรับประทานอาหารกับโบบาด้านบนแบบนี้แต่ว่าถ้าเลือกเป็นศัตรูก็คงจะต้องถูกโยนลงไปให้เป็นอาหารของแรนคอร์ที่อยู่ด้านล่างข้อที่18เฟนเน็กบอกว่าเครดิตจะซื้อกำลังคนได้ถ้ารู้ว่าต้องไปหาที่ไหนและเมื่อซินคำพูดเสียงเพลงประจำซีรีส์แมนดาโลเรียนก็ดังขึ้นซึ่งมันก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าเอพิโซดต่อไปเราน่าจะได้เห็นการกลับมาของดินจารินเดอะแมนดาโลเรียนขวัญใจมหาชนนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้อุปกรณ์ไอทีรู้แล้วใช่ไหมนะครับว่าจะต้องไปหาที่ Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับคุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก advice.co.th ก็สามารถใช้โค้ด TMF22 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและถ้าอยากได้แว่นกรองแสงสีฟ้าก็ต้องไปหาที่ Optus ยังไงล่ะครับOptus แว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนส์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กลับว่ายังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับใช้โค้ด TheMove มีส่วนลด100บาทด้วยนะเอาละครับ EP ต่อไปก็น่าจะมันกว่านี้แน่ๆเพราะโบบาคงต้องติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากแมนดาโลเรียนซึ่งผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าดินจารินจะมาและเขาจะเข้าร่วมศึกในคราวนี้พร้อมกับดาบดาร์คเซเบอร์ด้วยหรือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อไปครับเอาละท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ